สวัสดีครับพบกับ Adbox จาก Spectrum กันนะครับวันนี้ก็จะพามารีวิว Spectrum ที่ใช้ CPU i5 13 5.0 จับคู่กับการ์ดจอ4060นะครับแรมเครื่องเป็นแรม 32GB เนาะในส่วนของราคานะครับที่ Adbox ลงไว้จะเป็นราคาตัวเริ่มต้นนะครับก็คือแบบเน้นสเปคเลยไม่ได้เน้นความสวยงามแต่ถ้าใครอยากได้สเปคนี้พร้อมกับจัดเต็มในเรื่องของความสวยงามแบบนี้นะครับผมทั้งในส่วนของเคสคอมแนวตู้ปลาไซมินิแบบนี้นะครับแล้วก็พัดลมอีก5ตัวชุดระบายความร้อนด้วยน้ำอีก1ตัวทักมาหาAdboxอีก1ทีนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้อ่ะเดี๋ยวAdboxจะใส่ราคากับสเปคไว้2แบบดีกว่าเผื่อใครแบบอยากตัดสินใจนะผมระหว่างแบบเอ้ยคอมสเปคนี้แต่งสวยกับแบบเก็บแบบว่าเน้นสเปคเลยเคสธรรมดานะครับก็เดี๋ยวลองตัดสินใจกันดูนะครับเอาแบบนี้ดีกว่าโอเคในส่วนของ 5M นะครับตอนนี้Adboxอยู่ประเทศประเทศอะไรวะจำไม่ได้นะครับอันเรียวครับผมอันเรียวบ็อกซิ่งพอดีประเทศ Private City ไม่ได้เข้าไปนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าประเทศโดนบล็อกชั่วคราวนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูการปรับตั้งค่ากันเลยครับผมปรับ Full HD นะครับแล้วก็นี้3ขีดตัวนี้ก็ขีดตามนี้เลยนะครับปรับเป็น Very High นะครับเงาปรับเป็น Normal นะครับเน้นปั่นเฟรมเรทนี่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่เป็น Very High แทบจะทั้งหมดเลยนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นแมวของ Adblock นั่นเองนะครับอ่ะตัวเครื่องนะครับผมเล่นอยู่ในห้องแอร์ห้องแอร์ปรับ24องศานะครับมาดูในส่วนของการใช้งาน CPU ครับผมประมาณ 18-20% นะครับตัวคอเล่นอยู่ที่14คอ20เทรดนะครับบอกเลยว่าเพียงพอนะผมทั้งเล่นเกมตัดต่อเรนเดอร์สตรีมได้หมดนะครับกับ CPU i5 รุ่นนี้บอกเลยตัวคุ้มมากๆครับผมส่วนการ์ดจอผมใช้งานประมาณ 70-80% นะครับก็อุณหภูมิการ์ดจออยู่ที่ประมาณ71องศาส่วนแรมเครื่องนะครับใช้ไปประมาณ12กิกป่ะเฟรมเรททำได้ครับผมก็อยู่ที่100เฟรมอัพๆเลยนะครับนี่ตามนี้ถ้าประเทศที่แบบโลเพก็จะอยู่สักประมาณ100ต้นๆนะครับตัวราวนี้เนาะบอกเลยว่าการ์ดจอ4060เนี่ยแรงนะครับเล่นเกมปรับสุดได้แทบทุกเกมนะครับเฟรมเรทส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่หลัก100อัพแทบจะทุกเกมนะครับแล้วก็ถ้าเกมไหนเนี่ยมีรองรับ DLSS frame generation เนี่ยเฟรมเนี่ยก็จะสูงมากยิ่งขึ้นนะครับดีไม่ดีก็นู่นเลยครับ100ปลาย200เฟรมต้นๆมีให้เห็นอย่างแน่นอนนะใครจะเอาไปเล่น 5M Warzone อาเกมที่ทุกวันเนี่ย PUBG Apex Valo โอ้โหเล่นได้สบายอยู่แล้วนะครับทั้งเล่นเกมเอาไปสตรีมเอาไปตัดต่อไปทำงานทุกอย่างผมเลยว่าได้หมดนะครับกับสเปคนี้แต่ถ้าใครแบบมีงบไม่ถึงนะเราก็ใช้เป็น CPU i5-12400F ไปก่อนก็ได้อนาคตค่อยอัปเกรดนะครับเป็นบอร์ดที่ใส่ให้ก็ใส่ได้ยัน74นะแต่เราก็ยืนพื้นด้วยแรม16แล้วก็การ์ดจอหลักๆเนี่ยเป็น4060ก็ยังทำประสิทธิภาพได้เทียบเท่าหรือว่าแทบจะใกล้เคียงกับ i5-13500พอได้อยู่นะครับประมาณนี้เสียดายไม่ได้เทสประเทศคนเยอะกว่านี้ให้ดูนะครับตอนนี้คนในประเทศก็น่าจะอยู่สักประมาณนะ350คนนะผมอยู่ประเทศอันเรียวบ็อกซิ่งนะครับเล่นลื่นหายห่วงอยู่แล้วนะครับประมาณนี้เทสกี่นาทีดีไม่รู้จะเทสอะไรแล้วทุกคนเดี๋ยวนะปึ๊บปึ๊บมันย้ายแมปยังไงวะแต่แอดว่าตรงนี้แหละคนน่าจะชุกชุมสุดแล้วนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันส่วนเครื่องนี้นะครับเดี๋ยวจริงๆ Adblock ลงคลิปไว้แล้วคลิปหนึ่งนะครับจะเป็นธีมสีดำนี่แหละดำนะครับแต่ปรับตัวไฟเป็นสีทองเดี๋ยว Adblock จะลองปรับให้ดูแล้วกันนะครับนิดๆหน่อยๆเพราะว่าไม่มีอะไรจะเทสแล้วนะหรือว่าใครอยากให้ Adblock เทสอะไรก็คอมเมนต์มาไว้แล้วกันนะครับเผื่อจะเทสให้นะเดี๋ยวนี้ลองปรับไฟโชว์ให้ดูสักนิดหนึ่งละกันนะผมปลายยาอนี่ปรับเป็นสีทองเดี๋ยวกดผิดนี่เห็นไหมครับปรับเป็นสีจริงๆมันไม่ได้สีทองหรอกสีส้มนะครับสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าน้ำเงินนี่ปลายยาเผื่อคนอยากได้ผมเผื่อคนอยากได้อุ้ยอยากได้แบบนี้จังนะครับลูกเล่นมีให้ปรับเยอะนะครับเยอะเลยเนี่ยระบบต่างๆมีให้เล่นเยอะนะครับ
แต่อันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเมนบอร์ดด้วยนะครับแต่เมนบอร์ดกิกะไบต์รุ่นนี้คือตัวคุ้มนะครับตัวคุ้มมันก็เลยจะเป็นประมาณนี้อุ้ยหมุนนี่สวยนะถ้าได้จับคู่กับไฟวิ่งนะไฟเส้นวิ่งนะบอกเลยว่าหมุนนี่สวยนะเนี่ยแล้วหมุนไฟก็โอเคอยู่นะหมุนบอร์ดกิกะไบต์เนี่ยมีให้เลือกเยอะเลยครับแอดก็ซิงค์ไฟให้ทั้งระบบเลยนะครับปิดไฟได้ปรับความสว่างได้เมื่อกี้หมดแล้ววะนี่ก็สวยปรับสปีดได้เนี่ยสปีดปึ๊บปึ๊บนี่มีลูกเล่นให้ปรับเยอะครับผมสีม่วงนี่ประมาณนี้นะผมป้ายยาแล้วก็ข้อแตกต่างนะครับกับไอคอมตู้ปลาที่ป๊อกได้ลงรีวิวไว้จริงๆก็จะมีอะไรบ้างล่ะก็จะมีในส่วนของแรมขึ้นนี้จะไม่มีไฟนะครับแล้วก็การ์ดจอขึ้นนี้จะไม่มีไฟส่วนชุดน้ำจะเป็นชุดน้ำคนละรุ่นนะครับหลักๆก็ประมาณนี้แล้วก็เครื่องนั้นลูกค้าเขานั่งมีงบหน่อยนะครับก็จะเล่นเป็นการ์ดจอมีไฟ RGB แรมเป็น RGB นะครับแล้วก็ราคาก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับประมาณนี้แล้วกันนะผมถ้าใครสนใจสั่งคอมเล่นเกมสั่งโน้ตบุ๊กเล่นเกมหรือว่าคอมทำงานโน้ตบุ๊กเล่นเกมจะให้ได้หมดเลยนะผมส่งฟรีมีปลายทางลงวิดีโอลงเกมให้พร้อมใช้นะครับของทุกชิ้นเป็นมือหนึ่งรับประกันตั้งแต่1ถึง5ปีผมขึ้นอยู่กับตัวอุปกรณ์อย่างแรมบางทีก็รับประกันไลฟ์ไทม์จนกว่าจะเลิกผลิตนะของมีปัญหาเปลี่ยนใหม่ให้ภายใน14วันแล้วก็มีของใช้งานระหว่างรอเคลมด้วยนะครับทุกคนโอเคประมาณนี้คลิปนี้ก็เรียวๆแล้วกันนะครับก็คืออัดปุ๊บลงเลยนะเพราะไอ้ป๊อกก็ไม่ได้พูดผิดอะไรนะครับประมาณนี้คลิปก็ประมาณ 6-7 นาทีครับใครสนใจงบเท่าไหร่อยากได้ประมาณไหนก็แจ้งมาได้เลยนะครับครั้งหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับผม